ชอบจังไม่ทราบว่าใครส่งข้อความนี้เข้ามาครับค่ะคุณนายคุณอมรรัตน์โปรดเถอะครับกรุณาเล่นข่าวอื่นได้ไหมครับผมกำลังกินข้าวเอ้ากำลังกินข้าวแล้วมาขอร้องให้เจาะลึกเลิกเล่นข่าวปรับครม.ทำไมล่ะฮะหรือว่าเสพข่าวปรับครม.แล้วมาจะอ้วกฮะหรือยังไงฮะ มีแต่ข่าวแย่งชิงเอาไปกันที่คุณสายันยุติธรรมใช่ค่ะสสนครศรีธรรมราชนะคะพรรคพลังประชารัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายันฮะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์และประชาชนผู้ฟังทั้งประเทศครับครับครับคุณสายันคุณสายันขณะนี้กลุ่มด้ามขวานสสใต้ของพลังประชารัฐมีจำนวนกี่คนครับตอนนี้13ใช่ไหมฮะมี13ครับ13เขาปรับครม.มา2ครั้งละตู่2ทับ1ตู่2ทับ2ปรากฏว่ากลุ่ม13เสียงหลุดมาตลอดเลยไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีครับความพันธสัญญานิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นตู่2ทับ1ก็ไม่ได้ตู่2ทับ2ก็ไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นฮะถามนิดนึงกับเรียนอย่างนี้นะท่านประธานท่านนายกประชาชนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสสใต้ทุกคนนะครับสมัครลงเลือกตั้งสมัครเพื่อเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับไม่ใช่สมัครเพื่อเป็นรัฐมนตรีครับอ๋อไม่ได้สมัครเพื่อเป็นรัฐมนตรีดังนั้นตู่2ทับ1ตู่2ทับ2เขาจะปรับเขาจะวางใครใครได้ใครไม่ได้สสใต้ก็เฉยๆแต่ทำไมพอมาถึงตู่2ทับ3กำลังจะปรับกันรอบใหม่ทำไมคือกรณีอย่างนี้ท่านนายครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคเดียวที่มีสสทุกภาคของประเทศนะครับครับรวมทั้งภาคกทม.ครับครับแล้วก็การตั้งคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาภาคใต้เนี่ยไม่มีรัฐมนตรีจริงแต่ว่าพวกผมก็ไม่มีใครเรียกร้องอยากเป็นรัฐมนตรีอยากให้อำนาจของนายกเพื่อจะบริหารประเทศอย่างสบายไม่ต้องมีภาระในการที่จะต้องถูกกดดันนะครับครับแล้วก็เพียงแต่ตอนนี้เมื่อครบ2ปีแล้วก็บางเกินเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองมีรัฐมนตรีหลายท่านต้องจัดตำแหน่งไปในพรรคก็สองท่านอย่างน้อยครับก็คือคนก็มองจากตรรกะว่าภาคใต้น่าจะมีรัฐมนตรีแล้วก็มีเพราะมีสสตั้ง13คนและกำลังจะเลือกซ่อมในวันที่17นี้อีก1คนที่นครศรีธรรมราชเขต3ครับครับครับก็คือถึงเวลาแล้วใช่ไหมกำลังจะบอกนะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแล้วมันประจวบเหมาะกับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าก็น่าจะจัดสรรให้สสใต้หรือเปล่าคะเอาตรงๆเอาว่าที่จริงแล้วในรอบ2ปีนี้ครับที่ทำงานกันมาร่วมกับนายกรัฐมนตรีกับสสคนอื่นนะครับท่านนายกก็น่าจะทราบแล้วแต่ท่านนายกก็คงมีน้ำใจครับที่จะให้สสภาคใต้ไปเป็นรัฐมนตรีเพื่อจะดูแลปัญหาภาคใต้และเป็นเสริมนโยบายที่ได้ผลักดันไปเยอะมากแล้วแต่เห็นยังขาดรัฐมนตรีฝ่ายบริหารไปประหยัดน้ำพันผลงานที่เป็นรูปธรรมนะครับแต่ที่สำคัญก็คืออีก2ปีก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่ถ้ามีรัฐมนตรีภาคใต้ทุกคนก็จะได้ไปเสริมทัพให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นครับอ๋อครับครับมองข้ามช็อตถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะนั่นถามจริงๆในสนามเลือกตั้งการมีคนในกลุ่มเป็นรัฐมนตรีกับการไม่มีคนในกลุ่มเป็นรัฐมนตรีเนี่ยน้ำหนักในสนามเลือกตั้งมันต่างกันแล้วมันมีผลไหมคะมีผลแค่ไหนมีผลมากครับยังไงคะผลยังไงคะคือว่าการเป็นรัฐมนตรีก็คือเท่ากับนำนโยบายของรัฐของรัฐบาลเนี่ยไปเผยแพร่กับประชาชนแล้วก็เตรียมการไปสมมติสสภาคใต้13คนเกิดใครเป็นรัฐมนตรีสัก1คนก็จะช่วยไปดูแลอีก12คนหรือคนที่จะลงสมัครใหม่จะได้ไปเป็นตัวแทนในการผลักดันนโยบายไปดูปัญหาต่างๆครับก็คือจะทำให้มีความมั่นคงขึ้นแล้วก็เป็นคนใต้ก็มีความประสงค์เหมือนกันครับเพราะว่าคนใต้ก็รักรัฐบาลนี้แล้วก็ชอบนายกรัฐมนตรีมากครับครับครับเท่าที่คุยกันในกลุ่มด้ามขวาเนี่ยนะครับอยากได้กระทรวงไหนฮะที่คุยกันเร็วๆอยากได้กระทรวงไหนสสใต้13คนไม่เคยคุยเรื่องอยากได้กระทรวงไหนครับครับแล้วก็ไม่เคยคุยว่าถ้าเกิดรัฐบาลนายกให้มาย้ายใครเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เคยคุยครับแต่เพียงแต่คุยกันเกินๆว่าถ้าภาคใต้อยากได้รัฐมนตรีสักหนึ่งคนหรือสองคนแถวแต่นายกนะค่ะให้นายกยิ้มมาที่คนไหนทุกคนยอมรับหมดครับเพราะเราเป็นสสสมัยแรกกันทุกคนครับอ๋อให้นายกยิ้มเลยนะคะเราไม่มีชื่อหรอกได้ถ้าคุณสายันก็เป็นได้คุณรงก็ได้ใครก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะฮะได้ครับได้หมดครับผู้การสุชาติทุกคนเป็นสสสมัยแรกครับฮะ
แต่มีผมเชื่อว่านายกศึกษาบุคคลมาทั้ง13คนแล้วในรอบ2ปีที่ผ่านมาท่านก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ท่านก็มีน้ำใจแน่นอนในความคิดทุกคนนะว่าครั้งนี้ทางภาคใต้น่าจะมีรัฐมนตรีอย่างน้อย 1-2 คนครับครับครับเพราะจำนวนได้ตัวเลขมันชัวร์เห็นอยู่ครับโอเคทีนี้ตัวแทนภาคใต้ที่จะได้เป็นรัฐมนตรีเรากำหนดสเปคใช่ไหมครับว่าจะต้องมาจากส.ส.เท่านั้นใช่ไหมฮะก็คุยกันว่ามันน่าจะมาจากส.ส.ซึ่งมีความชอบธรรมมากที่สุดแต่ไม่ได้คุยลึกถึงบุคคลว่าคนโน้นหรือคนนี้หรือคนนั้นไม่ได้คุยรวมๆว่าใครก็ได้ภาคใต้ขอให้นายกตั้งมายอมรับได้หมดครับแล้วขอให้เป็นส.ส.เถอะ1ใน13ส.ส.ใช่ไหมคะ1ใน13ต้องมาที่ส.ส.ก่อนครับเพราะว่าส.ส.เข้าใจปัญหาประชาชนแล้วก็ส.ส.เข้าใจปัญหาส.ส.ด้วยกันครับโอเคถ้าเช่นนั้นก็ตัดชื่อพลการสุชาติทิ้งได้เลยอันนี้ถือว่าชัดเจนขอเป็น1ใน13ส.ส.แล้วกันทิ้งได้แล้วก็เหลือ13อันนี้ท่านสุชาติก็เคยเป็นพอเลือกตั้งภาคครับอันนี้เราตัดหรือไม่ตัดอันนี้ไม่ผมไม่ทราบครับเรื่องนี้ครับแต่ผมถึงมีความเห็นว่าน่าจะมาต่อสอน่าจะเหมาะสมกว่าลดข้อใจปัญหาประชาชนนะครับค่ะแล้วถ้าไม่ได้อะแล้วเที่ยวนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อีกอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้อีกอ่ะถ้าไม่ได้ก็พร้อมจะทำงานกับนายกต่อไปไม่มีเงื่อนไขครับค่ะทำหน้าที่สสต่อใช่ไหมคะใช่ครับอืมครับผมไม่ว่ากันแต่จำไว้นะไม่ว่ากันครับไม่อยากรวมตัวเพื่อกดดันนายกในหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ครับคนใต้มีอุดมการณ์ทางการเมืองพอครับโอเคถ้าเช่นนั้นถามตรงประเด็นดีกว่าเมื่อวานตอนบ่ายเย็นๆนะครับกลุ่มสามชกลุ่มวิรัตรัตนเศษกลุ่มไพบูลย์นิติตะวันเขาได้ทำหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งเป็นหนังสือทำถึงท่านนายกผ่านหัวหน้าพักระบุในหนังสือชัดเจนมีอยู่ไม่กี่บรรทัดนะแต่สาระมันชัดแต่มันหนักในเรื่องของการที่จะปรับครม.นั้นจะเอาใครเข้าจะเอาใครออกขอให้เป็นสิทธิ์ขาดของส.ส.และก็หัวหน้าพรรคถ้าผ่านไปอย่างไรขอให้ท่านนายกเอาตามนั้นนะอะไรประมาณนั้นคำถาม13ด้ามขวานเซ็นชื่อเขาด้วยหรือเปล่าผมไม่เซ็นดีครับผมไม่ทราบคนอื่นเซ็นหรือไม่แต่ผมไม่เซ็นอ่ะไม่เซ็นแล้วฮะและก็คงไม่เซ็นตลอดครับไม่เซ็นตลอดถ้ากดดันแบบนี้ครับผมไม่เห็นด้วยที่ไปกดดันแบบนี้ไม่เอานะฮะใช่ครับเพราะตอนนี้ผมอยู่พื้นที่ครับอยู่พื้นที่เลือกตั้งเขต3นครศรีธรรมราชครับอ๋อฮะฮะแต่เมื่อวานตอนผู้หลักผู้ใหญ่ฮะแต่เมื่อวานตอนเย็นทราบข่าวเรื่องนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานตอนเย็นตอนหัวค่ำทราบใช่ไหมฮะทราบครับรู้ก็ความจากทางไลน์แล้วก็อ่านแล้วก็พอเข้าใจครับแต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของพรรคครับมีคนส่งมาเป็นความเห็นส่วนตัวครับโอเคโอเคเขาส่งมาทางไลน์เหรอฮะส่งทางไลน์ครับส่งทางไลน์ให้ได้ดูครับส่งจากสื่อมวลชนไม่ใช่ส่งจากพรรคครับอ๋อเหรอฮะเป็นข้อมูลที่ไปเป็นปรากฏเป็นข่าวแล้วส่งจากนักข่าวว่าไอ้ลายเซ็นเนี่ยมันลายเซ็นปลอมหรือจริงผมบอกผมไม่ทราบเรื่องนี้ทีอ๋อให้ดูว่าลายเซ็นปลอมหรือจริงจะเช็คหน่อยว่าข่าวจริงข่าวปลอมตอนนั้นมันสวรรค์มันไหวผู้ใหญ่ของพรรคก็ไม่ได้โทรมาผมดีเพราะผมก็อยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3ครับนครศรีธรรมราชครับอ๋อกำลังหาเสียงกันอยู่โอเคใช่ครับก็ยังไม่อาทิตย์นึงแล้วครับผมมาอยู่ที่นี่ครับโอเคมาเมื่อวานผู้ใหญ่ของพรรคชายผมมาครับอ่ะแล้วเพื่อนๆในกลุ่มด้ามขวานมีใครอยู่ที่กรุงเทพเมื่อวานตอนเย็นที่เขาล่าลายเซ็นกันไหมครับผมว่าคนที่ไม่สสที่ไม่อยู่นครศรีธรรมราชครับพลสสของราชกลับมาพื้นที่อ๋อก็เชื่อว่ากลุ่มด้ามขวานบางคนที่ไม่ใช่สสนครศรีธรรมราชก็คงจะอยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละใช่ครับเมื่อวานมีการประชุมรัฐสภาครับมีการถามกันไหมเซ็นด้วยไหมมีการถามกันไหมว่าเซ็นกับเขาด้วยหรือเปล่ายังไม่โทรถามใครดีครับเพราะว่ารอท่านนายกครับโอ้นี่รู้สึกว่าฝังมุกไว้หลายเม็ดเลยนะเนี่ยฝังมุกไว้หลายเม็ดเลยนะเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยเชื่อหรอกที่ว่าจะไม่คุยกันมันเมื่อคืนน่ะขมงโฉงเฉงเมื่อคืนน่ะคุยกันหมดแล้วล่ะต่อสายกันสนั่นหวั่นไหวใครเซ็นใครไม่เซ็นเกิดอะไรขึ้นใครเอาไงใครเอาด้วยอะไรประมาณนั้นถามว่าตรงๆมีด้ามขวานไปเซ็นกับเขาหรือเปล่าคิดว่ามีไหมคิดว่ามีไหมน่าจะมีร่วมด้วยไหมผมว่าน่าจะมีใช่ไหมเพราะเห็นด้วยกันก็น่าจะมีก็น่าจะมีเพราะว่าผู้กองธรรมนัสก็แผ่มาถึงภาคใต้ด้วยใช่ไหมครับผู้กองธรรมนัสก็แผ่มาถึงภาคใต้นี่ก็ดัมตีทุกคนก็แผ่มาภาคใต้ทุกคนเลยครับของภาคมาทุกคนแล้วคนละฮะแต่ที่แรงหน่อยนี่จะเป็นผู้กองใช่ไหมวันนี้ก็ดัมตีมาภาคใต้กับเลขาธิการพรรคมาหาเสียงที่นครศรีธรรมราชท่านอัญชลนาคใสครับ
ผมวันนี้ก็มาครับมาทีนี้ทีนี้ไอ้หนังสือฉบับนั้นเนี่ยคุณสายันคิดว่าพรรคจะแตกไหมนี่หรือจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเกิดอะไรขึ้นไม่แตกครับพอดูพรรคพลังประชารัฐสามัคคีกันดีครับไม่แตกเพราะว่าการปรับครม.หรือครั้งนี้ครับมันไม่ใช่ปรับครม.เนื่องจากรัฐมนตรี2ท่านของพรรคได้หลุดจากตำแหน่งไปตามคำพิพากษาครับและถ้าปรับก็คือเช่นว่าปรับคนนั้นออกแล้วคนใหม่เข้ามันแตกกันได้แต่นี่มันไม่ปรับมันขาดอยู่2คนทีนี้ขาดก็นายกจะเอาใครไปใส่ตรงไหนโยกย้ายยังไงให้เหมาะสมการทำงานอีก2ปีที่จะถึงนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดคืออยู่มุมนี้มากกว่าเพราะไม่ใช่ปรับถ้าปรับนายกแล้วเอานายขอเข้านายกไปสร้างเงื่อนไขขึ้นมาไอ้นี้ปรับมันแตกแยกได้แต่ตอนนี้มันเพียงขาดอยู่2คนท่านอย่าไปอาจารย์ภาคได้ไปทุกคนที่อื่นไปย้ายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคค่ะอ๋อขาดพอดีมันขาดพอดีใช่ไหมคะแต่ก็เสียดายท่านตีทั้งสองท่านของภาคหรือว่าภาคอื่นนะครับพวกเป็นคนทำงานที่มีผลงานพอดีครับครับแล้วก็มาเจอคำรักษานี่เรายอมรับครับโอเคถ้าฉะนั้นผมเปลี่ยนคำถามจะถามดีไหมเนี่ยถามเลยถามเลยค่ะเชิญค่ะคุณสายันพร้อมตอบอยู่แล้วเอากันอย่างนี้ก็สัมผัสกับท่านนายกมาก็พักใหญ่ๆแล้วล่ะผมเชื่อว่าคุณสายันรู้จักรู้ใจรู้สไตล์รู้ทางท่านนายกลุงตู่นะหนังสือฉบับนี้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยลุงตู่จะอารมณ์ไหนทีนี้ผมว่าในตัวอายุอารมณ์จะดีขึ้นครับเอ้าทำไมอารมณ์จะดีขึ้นล่ะคะอารมณ์ดีขึ้นได้ไงอ่ะง่ายในการตัดสินใจครับหมายถึงว่ามีความชอบธรรมในการเชือดใครบางคนได้อย่างเต็มมือขึ้นใช่ไหมคือต้องยอมรับว่าการปรับครม.นี่เป็นอำนาจของนายกส่วนใครจะเคลื่อนไหวอย่างไรเป็นสิทธิส่วนบุคคลพรรคก็ต้องมีกระบวนการของพรรคทุกอย่างก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพราะท่านมีอำนาจสูงสุดในการปรับใครไปตรงไหนอย่างไรเพราะรัฐมนตรีก็นายกรับผิดชอบในการทำงานในโอกาสหลังจากปลดครม.ครับโอเคสรุปนะครับคุณสายันมองว่าทำกันอย่างนี้ก็ดีนายกหัวเราะนายกจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับกลุ่มไหนที่ชักจะเยอะก็กดให้มันน้อยหน่อยใช่ไหมครับหัวเราะแปลว่าอะไรเนี่ยเป็นคำตอบใช่ไหมคะหมายความว่าก็ดีเหมือนกันนายกจะเห็นเป็นกลุ่มๆอ๋อจะได้ดูเป็นกลุ่มๆจะได้ชัดเจนไปเลยใช่ไหมคะโอเคนายกก็ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นค่ะครับโอเคประมาณนี้ครับค่ะอ้าวขอบพระคุณคุณสายแต่ขอเรียนว่าสสภาคใต้ไม่มีใครอยากเป็นรัฐมนตรีนะครับไม่มีใครอยากเป็นแต่ควรจะได้น่าจะได้ตำแหน่งแค่นั้นเองครับแค่น่าจะได้สักหนึ่งตำแหน่งรับทราบค่ะคุณสายันค่ะขอบคุณครับคุณอนัยคุณอมรรัตน์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะคุณสายันยุติธรรมนะคะสสนครศรีธรรมราชพปชรค่ะไม่มีใครอยากได้นะไม่มีใครอยากได้แต่ควรจะได้หนึ่งเก้าอี้เพื่อความเหมาะสมไม่อยากได้กับควรจะได้มันแปลว่าอะไรอ่ะก็อยากได้พักสักครู่ช่วงหน้าไปตรวจแนวรบประชาธิปัตย์กันบ้างประชาธิปัตย์อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะช่วงหน้าติดตามต่อ